การทำงานของบ้านเช่าบูชายันมันมีความสดใหม่ที่แปลกไปจากพี่จิ๋มยังไงบ้างคือต้องบอกว่าผมอยู่ในวงการการเขียนบทหนังทำหนังผีมานานมากครับตั้งแต่เขียนบทเรื่องแรกที่ตัวรวมคือชัตเตอร์2546นะ2546ก็20 ปีแล้ว20ปีนะตอนที่56พอดี66พอดี66พอดีคือผมไม่เคยทำหนังผีแนวนี้มาก่อนเลยครับคือเป็นการเล่าเรื่องแบบที่แปลกใหม่กับแบบทั่วไปซึ่งในเรื่องนี้นอกจากความสยองขวัญความน่ากลัวเนี่ยมันมีความระทึกขวัญตื่นเต้นที่แบบมันมีความแอคชั่นเข้ามาผสมด้วยอะไรเงี้ยมันเลยเป็นความหนังผีแบบรสชาติใหม่ๆที่ผมไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็หวังว่าคนดูจะชอบกันครับหวังว่าคนดูชอบซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้ดูกันเป็นแบบ world premiere เลยเป็นครั้งแรกในโลกใบนี้นะครับที่จะได้ดูบ้านเช่าบูชายันนะครับทีนี้ความขลังความขนลุกสู้ของลัทธิต่างๆเนี่ยในหนังเราจะได้พบกับความรู้สึกแบบนี้เลยหรือเปล่าจริงหรือว่ามันจะมีเรื่องราวของอาถรรพ์อื่นๆด้วยผมว่ามันมีเรื่องที่มากกว่าที่เราเห็นในภาพยนตร์แน่นอนครับที่จะต้องฝากพี่เวียได้เลยได้เลยนะครับทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยใครดูแล้วนะฮะก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กของเราอันเดียวเลยอะไรครับพี่วิวจริงไม่ตอบโยนไหมโยนโยนเราก็ต้องแบบตอบก็ได้ครบๆนะฮะขอพูดแฮชแท็กวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับพี่พี่สื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะมีแฮชแท็กชื่อว่าแฮชแท็กบ้านเช่าบูชายันก็คือตรงตัวเลยนะครับทีนี้มาถามถึงพี่เวียบ้างดีกว่าครับครับผมพี่เวียครับจากที่เห็นในโปสเตอร์ในตัวอย่างแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆที่เราเห็นรอบพารากอนฟิลเพ็กซ์แห่งนี้เนี่ยแถมสัญลักษณ์ที่มือของพี่กี้ด้วยก็มีเหมือนกันสัญลักษณ์สามเหลี่ยมอันนี้เนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยฮะมันมีความหมายอย่างไรครับพี่เวียจริงๆแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ที่มีความลึกลับมีความน่าขนลุกมันเป็นของลัทธิหนึ่งซึ่งถ้าได้ชมในภาพยนตร์ที่กำลังจะได้ชมกันนะมันจะมีซ่อนอยู่ภายในบ้านเช่าของเราคือแบบมองไปที่วอลเปเปอร์ก็มีบางจุดก็คือแบบว่ามันมีจุดที่เราคาดไม่ถึงครับใต้เตียงเฮ้ยอยู่หลังรูปภาพอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วมันเขียนด้วยเลือดเนี่ยทุกอ๋อคือหมายถึงว่าไม่ใช่แบบแค่มาร์กเกอร์ตามาไม่ใช่ครับคือมาเป็นเลือดเลยก็มีมันถูกเขียนด้วยเลือดแล้วเราไม่รู้มันหมายถึงอะไรแต่ว่าแค่เป็นเลือดมันก็ไม่ดีแล้วแหละที่สำคัญคือทุกครั้งถ้าทุกคนได้เห็นสัญลักษณ์นี้ในภาพยนตร์นะจะต้องมีเรื่องระทึกเกิดขึ้นใช่ปุ๊บปุ๊บในภาพยนตร์นี้คือแบบตัดแบบจบนี่เลยซึ่งจากที่เราดูในเทรลเลอร์เนี่ยตัวแม้แต่ตัวละครของพี่เบย์เองเนี่ยก็มีสัญลักษณ์นี้อยู่ด้วยตรงนี้ก็มีฮะแต่ว่าผมแหวกลึกเกินไปแล้วผมจะแหวกกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็คือมันจะมีไปติดอยู่ที่การไททอยของลูกสาวผมก็มีแม้แต่บนตัวผมก็มีแต่ว่าไม่ขอกล่าวต่อไปว่าความหมายของมันคืออะไรดีกว่าแล้วก็อาจจะมองข้ามไปในเทรลเลอร์ที่เรามีภาพให้ดูด้วยนะครับพี่ข้างหลังนี่อยู่ตรงประมาณครับผมเหนือนมซ้ายของพี่เพียร์เหนือนมซ้ายพี่เพียร์จะมีรอยสัญลักษณ์นี้อยู่ใช่ครับอย่างนี้แสดงว่าคือมันแสดงว่าตัวละครของพี่เวียเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับลัทธินี้แน่นอนเลยผมเดานี่คุณก็พยายามจะจี้ตลอดต้องให้พี่คลายความลับออกมาให้ได้ผมสปอยไม่ได้ครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรือเกี่ยวไม่รู้หรือเกี่ยวไม่รู้เดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวได้กันเดี๋ยวก็รู้ละกันเดี๋ยวได้รู้กันนอนอีกแค่กี่นาทีอีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงนึงก็จะได้ชมพร้อมๆกันแล้วนะครับทีนี้มาถึงอาถรรพ์ของพี่มิวบ้างซึ่งพี่เวียเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์สามเหลี่ยมจุดๆเหล่านี้เนี่ยทีนี้อาถรรพ์ที่พี่มิวได้เจอในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคืออาถรรพ์เกี่ยวกับอะไรครับเป็นสัตว์ค่ะเฮ้ยสัตว์ชนิดไหนฮะเป็นนกค่ะซึ่งก็คืออีกาใช่คือในเรื่องค่ะอีกาจะเป็นเหมือนเป็นความเชื่อเรื่องเป็นตัวนำสารสู่องค์เทพครับใช่ค่ะหลังจากที่ผู้เช่าบ้านเนี่ยมาเช่าบ้านเราได้เสียงสวดมนต์แล้วเขาก็จะเอาขนนกอะค่ะขนนกอีกาเนี่ยมาแขวนอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยแล้วตีทุกตีเสียงจะได้เสียงสวดมนต์แล้วว่ามีเสียงสวดมนต์ก็จะมีแบบอีกาบินอยู่บนบ้านแบบเป็นร้อยตัวเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นสายบอกกับครอบครัวเราว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเข้ามาวุ่นวายกับครอบครัวเราแน่ๆเลยอะไรแบบนี้ค่ะมันเหมือนคือเพราะว่าอีกาเนี่ยจริงๆแล้วในซิมโบลิกของหลายประเทศหรือว่าในหลายๆมิโทโลจีก็ตามจริงๆอีกามันก็เป็นนกที่แบบเหมือนนำมาแต่ความโชคร้ายอยู่แล้วซึ่งพอมาใส่เรื่องนี้ก็ดูแบบว่าอันนี้คือรอบพี่มิวนี่คืออีกานะแต่ว่าใช่ค่ะจะมืดดำให้พูดอย่างนี้คือจะมืดไปนิดนึงใช่ซึ่งเราใช้อีกาจริงๆ
ับผมที่ฝึกมาเหรอครับพี่เวียใช่ในการไฮเทิร์นมาเลยค่ะก็มีซีจีบ้างมีซีจีบ้างนะฮะและทีนี้เมื่อเมื่อกี้เนี่ยผมได้ทำการร่วมอยู่ในห้องแต่งตัวเดียวกับหล่อพี่พี่นักแสดงร่วมกับคุณพี่จิมพี่เวียจะเล่าเรื่องของโมแบบออฟซีนเลยไหมไม่เลยหรือแล้วแต่พี่จิมเลยเดี๋ยวเราไปที่เจ้าแม่รักทีเดียวครับทีนี้พี่มิวเนี่ยนอกจากจะเจออีกาในภาพยนตร์แล้วเนี่ยพี่มิวยังแอบบอกว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นนอกแบบนอกกองอีกด้วยแต่อยากให้พี่มิวลองเล่าให้ฟังใช่แต่ว่าอันนี้ก็เราเพิ่งทราบกันเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนแรกที่เราถ่ายภาพยนตร์นั้นเนี่ยค่ะเราก็มีแบบเหมือนคุยกันว่าถ้าใครเจออะไรห้ามพูดจนเราจะปิดกล้องครับพอแบบปิดกล้องเลยก็แบบมีคนมาเล่าว่าเจอนู่นนี่บ้างระหว่างถ่ายทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับอีกาคือในวันที่ทีมงานจะเข้าไปขนของออกจากเซตที่เราถ่ายทำกันเนี่ยเขาขนจะขนของกลับมาที่ออฟฟิศ GDH ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าพอเขาเข้ามาที่ GDH ปุ๊บอีกาบินแบบเยอะมากอยู่บนท้องฟ้าซึ่งเขาบอกว่าปกติค่ะมันไม่เคยมีอีกาไปที่นั่นมาก่อนใช่คือหมายถึงว่าซอยสวัสดีเนี่ยไม่ได้มีอีกาไม่มีอีกาโผล่มาเลยใช่จนกระทั่งคำหนังเรื่องบ้านเช่าบุษยันอีกามาวนเวียนใช่อันนี้จริงงานทีมงานเจอทีมงานเล่าให้ฟังว่าเราเห็นแบบอีกาบินอยู่บนท้องฟ้าแบบหลายตัวซึ่งเขาก็แบบตกใจแล้วเขาเอ๊ะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าชื่ออีกาที่เราไปเข้าฉากใช่ไหมหรือว่าคนหนึ่งนะฮะที่ผมอยากคุยด้วยมานานแล้วน้องกัจจังน้องกัจจังสวัสดีค่ะน้องกัจจังเนี่ยก็มีอาถรรพ์เกี่ยวกับตัวหนูในเรื่องด้วยมันคืออะไรคะอาถรรพ์ที่น้องกัจจังได้ประสบพบเจอซึ่งเป็นหน้าตาแบบนี้ตาคุยเอาจริงๆใกล้เห็นตุ๊กตาก็หล่อแล้วนะจริงตอนที่เลือกพร็อพเข้ามาคือต้องเอาตัวนี้เท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีไซน์ขึ้นมาเพื่อหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะครับอ๋อน้องกาจังก็คือในเรื่องเนี่ยหนูจะเป็นคนที่ชื่นชอบพูดคุยกับตุ๊กตาตัวนี้อยู่เป็นประจำถูกไหมอ๋อแล้วในชีวิตจริงหนูแบบได้พูดคุยกับตุ๊กตาบ้างหรือเปล่าไม่หนูไม่เคยพูดกับไม่เลยเป็นการแสดงล้วนอ๋อซึ่งมาตอนหลังในทีมงานบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะซึ่งมาจากตุ๊กตาตัวนี้เหรอคะหนูไม่แน่ใจค่ะเห็นเขาเล่าให้อ๋อก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นตุ๊กตาตัวนี้ที่อยู่ในห้องพร็อพอะไรมันก็มีเรื่องราวหลอนในกองอยู่ตลอดเลยนะครับทีนี้คุยกับจังไปก็พี่ก็หลอนไปหลอนมานะฮะคุยกับพี่ต่ายบ้างดีกว่านะครับพี่ต่ายครับนอกเรื่องนิดนึงเลยตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับพี่ต่ายว่านิตยสารของพี่ต่ายในสมัยก่อนเนี่ยเขารีเซลมาแล้วนะฮะเขามีการรีเซลมาแล้วครับพี่ต่ายแบบในกรุ๊ปในอะไรเขาแบบนี่คือนิตยสารของพี่ต่ายแบบสมัยที่แบบ20ซีรีส์แบบเซ็กซี่รีเซลกันเป็นหลายพันแล้วครับพี่ต่ายตอนนี้พี่ต่ายควรจะมีเก็บไว้ที่บ้านไว้เดี๋ยวผมเอาไปขายต่อมีทุกเล่มมีทุกเล่มเลยนะฮะทีนี้มาพูดถึงพี่ต่ายบ้างซึ่งพี่ต่ายเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าลัทธิเลยก็ว่าได้คุณมาในลุคแบบแบดแบดแบดเกิร์ลเลยนะครับผมว่าพี่ต่ายเนี่ยต้องมีเรื่องราวอาถรรพ์เด็ดๆแน่นอนมีไหมครับพี่ต่ายไม่มีอ่ะไม่มีเหรอฮะไม่มีแต่ว่าในนี้เนี่ยเขาเขียนอยู่แล้วบอกว่าพี่ต่ายเนี่ยจะมีตุ๊กตาตัวหนึ่งอ่ะอันนี้คือผมไม่ตกใจตุ๊กตาตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทุกคนในทีมงานเนี่ยเขาจะกลัวนะครับเขาจะกลัวเพราะว่าเขาอยู่เนี้ยแต่สำหรับพี่อ่ะพี่ไม่ได้กลัวอะไรเขาครับเพราะซัมติงกับพี่บางอย่างอ๋อมันคอนเนคเหมือนคอนเนคกับพี่บางอย่างด้วยพี่ไม่กลัวแต่ผมเห็นหน้าเห็นตาแล้วผมรู้สึกว่าผมเข้าใจทีมงานนะครับว่าทำไมถึงกลัวแต่ถามว่าเขาไม่ทำอะไรใครนะเขาก็อยู่นิ่งๆเพียงแต่ว่าเขาจะมองเราว่าคุณทำอะไรแล้วเขาขยับหัวไปแข่งหัวไม้ใช่ไหมพี่ต่ายมันมีชื่อไหมในเรื่องตุ๊กตาไหนไม่บอกต้องไปดูเองอุ้ยอ้าวสปอยพยายามแซะตลอดพยายามแค่เราเพราะวันนี้ผมจะไม่ได้ดูไงพี่เมียผมจะมาซื้อตั๋วดูกับแฟนทีหลังใช่วันนี้ผมพลาดไปต้องฝากพี่ๆเข้าไปพิสูจน์ความหล่อของหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับทีนี้
มันก็คือมันก็ไม่ได้ทำอะไรเราแต่เป็นตุ๊กตาที่อยู่กับเจ้าลัทธิอยู่ตลอดเวลาผมมั่นใจไม่ได้ทำอะไรใครเลยแต่เพลงที่พี่บอกก็จะมองไม่เฉยเขาจะมองมาที่พี่ตายกำลังกวาดสายตาเพราะพี่สื่อมวลชนขนาดนี้อยู่แต่ผมมั่นใจว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ต้องมีบทบาทสำคัญในเรื่องรวมถึงในตัวละครพี่ตายแน่นอนนะครับผมโอเคทีนี้สุดท้ายแล้วครับอยากจะให้พี่จิมนะครับเป็นตัวแทนของนักแสดงทุกท่านนะครับรวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกท่านเลยกว่า120ชีวิตวันนี้ผมเห็นพี่จิมเนี่ยเขียนสเตตัสใน Facebook ขอบคุณทุกท่านเป็นยาวมากผมอ่านจบๆเลยอยากให้พี่จิมเนี่ยกล่าวฝากหนังหน่อยครับก็จริงแล้ววันนี้เนี่ยผมว่าผมรู้สึกกลัวแทนคนดูอยู่2เรื่องครับคือเรื่องแรกเนี่ยคือสิ่งที่พวกผมเนี่ยทุกคนจะพูดย้ำมาเสมอว่าหนังผีเนี่ยเป็นหนังที่ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นคือใครก็ตามที่เกิดพลาดขึ้นมาดูที่บ้านเนี่ยผมว่าความทุกข์มันหายไปครึ่งนึงเลยครับก็เลยอยากจะฝากว่าถ้าใครสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสนใจชมพี่ดิวพี่เมียนะครับพี่ตายนะกระจับนะอยากให้รีบมาชมโรงภาพยนตร์กันเท่านั้นส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยวันนี้ต้องอาจจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนในวันนี้ครับว่าในเรื่องผมเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องบางอย่างที่ไม่อยากให้ดูสปอยล์เป็นความลับของเรื่องที่ถ้าใครยังไม่รู้มาก่อนแล้วมาดูเนี่ยจะสนุกมากครับก็เลยถ้าใครสนใจดูเนี่ยอยากให้พยายามหลบสปอยดีๆแล้วก็รีบมาชมภาพยนตร์นะครับวันที่6เมษายนนี้ครับโรงภาพยนตร์เรื่องบ้านเช่าบูชายันครับครับผมและนี่คือทีมนักแสดงและผู้กำกับนะครับจากบ้านเช่าบูชายันนะครับทีมพี่เวียพี่ต่ายน้องกระจังพี่มิวนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่านี่คือภาพยนตร์ที่ต้อง